สวัสดีครับผมชื่อน็อตตี้นะครับแต่พอผมกลับสู่สนามเดิมเนี่ยผมชื่ออาลีครับคือผมเนี่ยกลับมาสู่สนามเดิมเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2565นะคือผมคิดว่าคือทุกชีวิตเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตเราเจอปัญหาอยู่แล้วคือเวลาสมัยก่อนที่ผมก่อนเข้ารับเนี่ยผมก็ต้องข้ามเป็นคนแบบความอดทนต่ำเป็นคนใจร้อนหรือแบบทำอะไรแบบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่พอเรากลับสู่อิสลามแล้วเราก็แบบเหมือนเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเนี่ยแล้วเราก็มอบหมายต่อพระองค์แล้วเราก็อดทนแล้วพอเราอดทนพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะขี้คายทุกอย่างแล้วมันก็โอ้โหแบบเราไม่เคยสัมผัสตรงนี้เราก็ดีฮะมีความสุขตรงนี้ดีฮะคือชีวิตจริงอะฮะผมพยายามแบบเยอะมากแบบโอ้ทั้งคนที่รักทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องผมพยายามแบบมากจริงๆฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ประสงค์นะว่าเขาจะเชื่อไหมถามว่าใจเราอยากให้เขามาแบบเราก็เป็นห่วงเขาเราก็อยากให้เขามาใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่พระองค์ประสงค์อยู่ดีแต่เราก็ต้องทำของเราให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสผมก็จะมีพูดเรื่องอิสลามไปตลอดแม้เขาจะยังไม่เชื่อตอนนี้แต่ผมว่าอนาคตก็อัลเลาะห์ก็อาจจะประสงค์ให้เขารับหรือแบบคนที่ผมรักพ่อแม่ผมสักวันก็อาจจะมาก็ได้ฮะผมคิดอย่างนั้นนะฮะ